ครูปีชาก็มาเพราะว่าแกเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งมาที่สำนักตำรวจกองปราบปรากฏสำนวนคดีหวย30ล้านเนี่ยมันมีเอกสารสำคัญหลุดจากสำนวนพนักงานสอบสวนข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของครูปีชาทั้งหมดเลยวันๆครูโทรไปหาใครบ้างอะไรต่างมันดันไปอยู่กับจำเลยในคดีหวย30ล้านแล้วทางฝั่งจำเลยเขาเอาไปซักค้านในคดีที่เมืองการนะก็ทำให้คดีของแกแพ้คดีแกว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จอะไรเนี่ยผมไม่ทราบแกก็เลยมาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ส่งมาที่กองปราบวันนี้ก็ตั้งกรรมการสอบสวนหาคนรับผิดใครนะพนักงานสอบสวนมีการค้าสำนวนเอาสำนวนคดีหวย30ล้านไปขายให้กับคู่ความหรือเปล่านะเพราะมันเป็นความลับข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า base stationพวก incoming call โทรศัพท์โทรเข้าอะไรต่างเนี่ยมันก็จะรู้หมดขณะโทรครูปีชาอยู่ตรงไหนยังไงอะไรไปซื้อหวยไปตลาดหรือเปล่าถูกหวยไหมอะไรต่างมันก็สามารถเอามาวิเคราะห์ก็ปรากฏไปอยู่กับฝ่ายจำเลยอันนี้ครูปีชาแกเล่าให้ฟัง ทั้งที่คดียังไม่มีการฟ้องร้องไปก็ไม่ทราบว่าคู่กรณีที่ทะเลาะกับแกเรื่องหวยไปได้เอกสารสำคัญไปได้ไงแกก็สงสัยว่ามีการค้าสำนวนหรือเปล่าเป็นความสงสัยของแกนะแกก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจค้าสำนวนหรือว่าใครค้าสำนวนแกบอกมีการค้าสำนวนไหมเพราะว่าเอกสารสำคัญคดีดังขนาดนี้นะครูปีชาบอกว่าเนี่ยถ้ามันเอาออกไปได้เนี่ยมันก็ต้องไปไงมันก็มีมูลค่าเป็นเงินมหาศาลมันหลักหลายแสนหลักล้านเพราะว่ามันเป็นคดีสำคัญทุนทรัพย์เยอะอะไรเงี้ยเนี่ยแกเล่าให้ฟังนะแกก็คิดแกเองแกก็ไม่ได้ปรักปรำนะครับว่าใครค้าสำนวนตำรวจค้าไหมนะคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวข้องหรือไม่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็บอกว่าทางฝ่ายจำเลยเอามาซักค้านทั้งที่นะยังคดียังไม่ได้มีการฟ้องร้องยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกก็ทำให้แกเสียหายแล้วก็มีไลน์ที่แกคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรซึ่งทำให้คดีของแกเสียหายเสียเปรียบในเชิงคดีแกก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะคู่ความเนี่ยนะไปได้เอกสารสำคัญในสำนวนพนักงานสอบสวนกองปราบมาได้ยังไงมีการค้าสำนวนหรือไม่นะไปถ่ายมาได้ยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นความลับในสำนวนคือสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยทุกอย่างเป็นความลับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวลือว่าตำรวจค้าสำนวนทนายไปเกี่ยวข้องลูกความไปซื้อไปอะไรต่างๆถ่ายสำนวนของพนักงานสอบสวนไปโดยเฉพาะคนที่เป็นจำเลยก็จะได้เอาไปสู้นะมันมีเรื่องการค้าสำนวนเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่ใช่เรื่องเฉพาะคดีนี้มีนานที่ว่ามีทั้งทนายมีทั้งคู่ความมีทั้งตำรวจร่วมมือกันเนี่ยถ่ายสำนวนเนี่ยนะถ่ายสำนวนเนี่ยเอาไปขายได้เงินเยอะนะต่ำๆก็ 50,000 แพงก็เป็นหลักล้าน10ล้านก็มีถ้าคดีใหญ่นะมันก็ทำให้ทั้งผู้ต้องหาจำเลยที่โดนแจ้งความเนี่ยก็รู้หมดว่าเขาสู้คดีกันยังไง เข้าใจไหมฮะมันมีการค้าขายสำนวนกันจริงแต่ว่าผมก็คงไม่ต้องบอกว่าเป็นคดีไหนนะมันก็จะมีทั้งเขาเรียกอะไรทนายจำเลยก็ทนายจำเลยทนายผู้ต้องหาก็มีมันมีทนายอีกประเภทนึงเป็นทนายผู้ต้องหาด้วยแต่เป็นโจรด้วยเขาเรียกว่าทนายโจรก็ใช้วิธีการวิ่งเต้นล้มคดีแล้วก็ไปเอาเอกสารสำคัญในสำนวนเนี่ยเอามาใช้ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะและก็ไม่ได้หมายถึงคดีไหนแต่เล่าให้ฟังว่ามันมีทนายโจรมีจริงๆนะครับนะตำรวจพนักงานสอบสวนโจรก็มีหมดที่ค้าสำนวนจนล่าสุดเนี่ยพรรคพวกผมที่เป็นอัยการเนี่ยนะเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้สำนักอัยการเขามีหนังสือเวียนไปยังโรงพักนะว่าเวลาส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยสรุปสำนวนเสร็จแล้วปุ๊บส่งอัยการเนี่ยส่งทั้งหมดนะไม่ต้องถ่ายไว้เขากลัวว่าจะมีการไปถ่ายให้กับผู้ต้องหาเอาไปขายนะเป็นหนังสือเวียนเลยเพราะอะไรเพราะมันมีข่าวลือว่ามีการค้าสำนวนของตำรวจและก็มีทนายความของผู้ต้องหาไปเกี่ยวด้วยนะหรือคู่ความไปเกี่ยวนะครับเนี่ยคดีเนี่ยวันนี้ครูปีชาเขาก็เลยมาให้การเพิ่มเติมตอนนี้กองปราบเนี่ยนะกอง5เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วตอนนี้จะหาคนผิดเท่าที่ผมทราบจากพรรคพวกอีกไม่นานก็จะรู้นะครับว่านะใครเป็นคนเอาเอกสารสำนวนในพนักงานสอบสวนเนี่ยเอาไปให้ทางฝ่ายจำเลยในคดีหวย30ล้านนะครับอีกไม่นานครับแล้วเขาก็จะดำเนินคดีตำรวจทางวินัยส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกเขาก็จะดำเนินคดีอาญานะเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่านะผู้กระทำความผิดที่
เอาเอกสารสำคัญเอกสารสำคัญในสำนวนกองปราบไปคือใคร นะในประเทศนี้มันก็มีอะไรแปลกๆเยอะนะอันนี้เรื่องแรกจบไปแล้วนะครับเรื่องครูปีชานะฮะ